ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอเช่นเคยนะครับบ่ายโมง40นาทีที่ช่อง9 MCOT HD กฎหมายเลข30นะครับวันจันทร์ถึงวันพุธเจอกันตรงนี้พร้อมกับมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจและได้ประโยชน์ซึ่งวันนี้ก็จะมีกรณีของการเสริมความงามที่โดยเฉพาะผิวหน้าผิวหนังนี่แหละครับที่จะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามีข่าวเป็นเรื่องเป็นราวมาแล้วจากการที่เข้าไปโดยที่ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงว่าเป็นหมอจริงหรือเปล่าที่มาใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยนะครับมาดูแลแล้วก็แก้ไขหรือเสริมความงามบนใบหน้าพังขึ้นมาจนได้ครับนี่เป็นเหตุที่โรงพยาบาลธนบุรีนะครับที่ศูนย์โรคผิวหนังแล้วก็ความงามเนี่ยต้องมีคุณหมอที่ชำนาญการในด้านนี้โดยเฉพาะมาประจำนะครับแล้วก็ให้บริการแล้วเนี่ยผู้ที่เขาไม่ใช้บริการเขามั่นใจครับไปติดตามได้มีดีเจรายการวิทยุนะครับรายการท็อปเซเลคชั่นจากคลื่น 93.5 ก็ไปดำเนินการแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยไปติดตามฟังจากคุณเทวีได้เลยครับชอบอัลโทราหรือว่าสนใจอัลโทราเนี่ยเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องผ่าตัดการทำศัลยกรรมผ่าตัดเราก็พยายามเลี่ยงที่ผ่านมาก็ทำทรีตเมนต์นู่นนี่นั่นพอมาทำอัลโทราเนี่ยโอ้โหชอบเคยทำมาแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วชอบมากเพราะว่าตอนทำนี่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรอาจจะมีจี๊ดๆบ้างแป๊บๆบ้างแต่ว่าทนได้ใช้เวลาไม่นานคือวันที่ทำเนี่ยก็จะค่อนข้างเห็นความแตกต่างของสองข้างทำกับไม่ทำแล้วเป็นอะไรที่ไปกระตุ้นให้ธรรมชาติของเราเนี่ยคอลลาเจนของเราเองเนี่ยทำงานขึ้นมาเป้าหมายก็คือการยิงพลังงานในชั้นผิวที่เรียกว่าสมาสซึ่งเป็นชั้นผิวที่พยุงโครงสร้างใบหน้าทั้งหมดนะคะหากสมาสหย่อนคล้อยจะส่งผลให้โครงสร้างใบหน้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นหนังตาตกแก้มห้อยมีเหนียงเมื่อทำให้สมาสหดตัวตึงขึ้นเนี่ยโครงสร้างใบหน้าจึงกลับมาดูดีไร้ร่องรึกกรอบหน้าชัดเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่ากระชากวัยไปได้เยอะเลยข้อสำคัญเจ็บน้อยด้วยนะคะเห็นผลเร็วโดยเฉพาะเวลาผ่านไปเดือน2เดือนก็บอก2เดือนเนี่ยจะเห็นชัดเจนจะมีคนทักมาอยู่ตลอดนะคะว่าโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าเนี่ยซึ่งเขาจะคลีนหน้าเราออกแบบไม่มีเครื่องสำอางอะไรมาปกปิดเนี่ยเขาก็จะทักว่าผิวดีจังไม่มีรูขุมขนนะคะแล้วก็เนียนแล้วก็คือดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นวัยนี้แค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้ที่มาใช้บริการดูแล้วจากที่ศูนย์โรคผิวหนังและความงามโรงพยาบาลธนบุรีได้ดำเนินการให้คุณหมอวริศนี่แหละครับเดี๋ยวจะไปพบกับท่านอีกทีนึงในเบรกที่2ช่วงนี้อุ่นใจใกล้หมอพักสักครู่หนึ่งก่อนครับกลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอกันต่อในเบรกที่2นะครับหลังจากที่ได้ฟังในการที่คุณเทวีแย้มสวนนะครับดีเจประจำรายการ Top Selection แห่ง Top Radio 93.5 MHz ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของการไปใช้บริการดูแลรักษาผิวหน้าปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใช้เทคโนโลยีที่เป็นคลื่นนะครับคลื่นอัลตราซาวด์ฟังจากคุณหมอวริศกอบวัฒนกุลนะครับแพทย์ผู้บริการทางด้านโรคผิวหนังประจำศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลธนบุรีมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความทันสมัยในการใช้ดูแลผิวหน้าผิวหนังในเรื่องของเสริมความงามครับก็คือคุณเทวีมาเริ่มต้นจากการที่รู้สึกว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเริ่มมีใบหน้าที่หย่อนคล้อยขึ้นตามการเวลาที่ผ่านไปการโดนรังสี UV มานานๆพวกนี้ก็ทำให้คอลลาเจนมันเสื่อมสภาพไปทำให้มันเริ่มหย่อนคล้อยลง
กรอบหน้าที่เคยชัดๆก็จะเริ่มเป็นแก้มย้อยๆลงมาแล้วก็แก้มที่มันเคยเต่งตึงขึ้นไปมันก็หย่อนลงมาซึ่งปัญหานี้ก็จะเจอได้ในคนทั่วๆไปนะครับที่อายุเริ่มเยอะขึ้นทีนี้พอมาด้วยปัญหาหย่อนคล้อยอย่างนี้เราก็ต้องปรึกษาก่อนว่าโอเคพร้อมที่จะทำระดับไหนเพราะว่าการยกกระชับของใบหน้าเนี่ยมันก็มีให้ทำได้หลายอย่างตั้งแต่ผ่าตัดไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวนอนโรงพยาบาลผ่าตัดยกกระชับพวกนั้นก็จะเห็นผลเลยชัดเจนแต่ก็จะมีการดูแลใช้เวลารักษาตัวนานเจ็บราคาสูงทีนี้หลังๆมันมีเทคโนโลยีใหม่มาอย่างเช่นเครื่องอัลเทอราปีที่เราทำกันก็เลยเสนอว่ามันมีออปชันอีกออปชันหนึ่งนะที่เดี๋ยวนี้นิยมทำกันในคนที่มีการหย่อนคล้อยของผิวหนังซึ่งคุณเฮวีอยากลองรักษาโดยวิธีนี้ก่อนเครื่องอัลเทอราที่ทำครับมาที่ทำครับมันชนิดเขาเรียก high intensity focus ultrasound เป็นเครื่องอัลตราซาวด์ที่สามารถเอาความร้อนเนี่ยลึกลงไปจนถึงชั้นใต้ผิวหนังได้ทีนี้มันก็ขึ้นกับว่าเราใช้หัวอะไรในการลงลึกไปถึงชั้นไหนถ้าเราลงใช้หัวที่ลงลึกมากมันก็จะสามารถลงไปถึงชั้น smash ที่มันเป็นชั้นยึดเกาะกล้ามเนื้อได้ซึ่งการผ่าตัดที่ตะกี้เกริ่นไว้อ่ะครับมันเป็นการยกกระชับชั้น smash อันนี้ทีนี้เราไม่อยากผ่าตัดที่เป็นแบบเอามีดหมอลงไปอันนี้ก็จะเป็นความร้อนที่ลงถึงชั้นนั้นมันก็ทำให้ความร้อน 60-70 องศาเนี่ยก็ทำให้มันหดตัวพอหดตัวลงมันก็จะยกกระชับได้ประหนึ่งมันไปผ่าตัดข้อดีของอัลตราคือมันเป็นการส่งความร้อนลงไปตรงชั้นข้างใต้ผิวหนังเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วผิวหนังกำพร้าข้างนอกผิวหนังที่เรามองเห็นข้างนอกมันไม่ได้มีแผลมันไม่ได้มีรอยอะไรเลยเพราะฉะนั้นหลังทำก็คือสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยครับล้างหน้าโดนหน้าได้ตามปกติแต่ถ้าจะแนะนำก็อาจจะต้องเลี่ยงการโดนแดดประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังทำอีกเลี่ยงการทำเครื่องมืออื่นๆที่อาจจะมีความร้อนเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าเกิดเราทำสมมุติเราไปทำพิโคเซเกอร์เลเซอร์ต่อหรือว่าไปทำอะไรที่โดนความร้อนเข้าสตีมเข้าซาวน่าความร้อนที่มากเกินไปมันก็จะไม่ดีกับผิวหนังปัญหาการหย่อนคล้อยของผิวหน้าครับมันมีหลายปัจจัยมากสภาพผิวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันชั้นไขมันของกล้ามเนื้อความหย่อนคล้อยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องดูคนไข้เป็นรายๆไปครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดปัญหาหลักของคนไข้มันไม่ได้เป็นความหย่อนคล้อยแต่มันเป็นแก้มที่เยอะมากอย่างนี้ต้องไปอาศัยการผ่าตัดเราก็ต้องบอกว่าโอเคอันนี้มันคือแก้มนะมันไม่ใช่ความหย่อนคล้อยเพราะฉะนั้นพอเราใช้อัลเทอราไปมันไม่ได้สลายตัวแก้มตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการตรงนี้ตรงนี้เครื่องนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการทำแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการความยกกระชับคุณต้องการกรอบหน้าที่ชัดขึ้นอัลเทอราอาจจะตอบโจทย์คุณเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าเราต้องมาดูคนไข้ประเมินเป็นคนๆไปใช่หมอวริศให้ข้อมูลชัดเจนนะครับเพราะว่าในเรื่องของผู้ที่อาจจะสูงวัยก็คงจะต้องเจอมาแล้วครับแดดนี่ตัวสำคัญเลยนะครับมีทั้งรังสี UV แล้วก็ยังความร้อนแรงทำให้เกิดฝ้าก็ได้อะไรก็ได้ตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการเท่านั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเป็นเรื่องเหมือนอย่างที่เป็นข่าวเมื่อกี่วันมานี้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการหมอใจแก้หมอแล้วมีปัญหาหรือคนใกล้ตัวมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องที่เกิดขึ้นกับผิวหน้าแล้วก็ผิวหนังความงามอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับสามารถไปติดต่อไปปรึกษาหารือกับคุณหมอวริศและคุณหมอท่านอื่นๆที่ประจำอยู่ที่ศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลธนบุรีได้เป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอแล้วก็เวลาของเราหมดแล้วต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีครับ